วัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคอมเมดี้นะครับจากช anel คอมเมดี้ทูบนะครับผมและ EP นี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องของ10โอตาคุในญี่ปุ่นนะครับที่น่าสนใจและแปลกประหลาดให้เพื่อนๆได้ชมกันอัด EP ต่อไปจริงครับสังเกตได้ครับว่านี่ครับเสื้อตัวเดิมเลยไม่ใช่ครับผมไม่อาบน้ํานะก็คือจบคลิปนั้นแล้วผมก็อัดต่อเลยนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าไม่พูดเยอะนะฮะ10โอตาคุที่น่าสนใจและแปลกประหลาดในญี่ปุ่นอันดับที่1นะครับโอตาคุสายการ์ตูนหรือโอตาคุสายแอนิเมะนั่นเองโอตาคุสายนี้นะครับเป็นโอตาคุประเภทที่ว่าคนส่วนใหญ่รู้จักกันนะครับถามเพราะอะไรเพราะคนส่วนนี้มีเยอะแล้วก็แสดงนิสัยที่ค่อนข้างจะสุดโต่งออกมานะครับก็คือพวกเขาเนี่ยจะไม่ใช่คนทั่วไปที่ชอบดูการ์ตูนหรือแอนิเมะเฉยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่นี้เนี่ยมันจะเป็นชีวิตของเขาเลยเขาถ้าจะผูกชีวิตตามกับสิ่งนี้เลยก็ว่าได้ครับสังเกตได้จากอะไรพวกเขาจะรู้รายละเอียดยิบย่อยหลายๆอย่างภายในการ์ตูนเรื่องนั้นครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพระเอกข้อมูลตัวรองข้อมูลนางเอกพระเอกชื่ออะไรมีพลังอะไรฝึกวิชากับใครมีพ่อท่าชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรมีผัวกี่คนรู้หมดเลยนะครับและหากใครที่มีเพื่อนเป็นโอตาคุนะครับลองไปสังเกตบ้านของเขาได้ครับถ้ามีโอกาสได้เข้าไปจะสังเกตว่าบ้านของคนเหล่านี้นะครับมักจะมีสักสิ่งนึงแหละที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นโอตาคุอย่างเช่นบ้านเขาจะมีชั้นวางการ์ตูนเต็มไปหมดบ้านก็มีตู้กระจกที่มีฟิกเกอร์นะฮะสื่อให้เห็นว่าเขาเนี่ยเก็บของที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาชอบเก็บมังงะเก็บการ์ตูนเก็บอนิเมะไว้เต็มไปหมดเลยนะครับบางคนเนี่ยผันตัวไปเป็นโอตาคุประเภทอื่นครับผมได้ยกตัวอย่างมาให้ประเภทหนึ่งแล้วกันประเภทนี้ผมค่อนข้างที่จะว้าวมากเลยเป็นโอตาคุที่เรียกว่าอิตาชะโอตาคุนะครับอิตาชะโอตาคุคืออะไรเพื่อนๆ เคยเห็นคนที่แต่งสีรถเป็นลายแปลกๆนะครับคนเหล่านี้เนี่ยจะแต่งสีรถลายการ์ตูนแล้วคือพร้อยมากจัดมากแต่งเป็นลายการ์ตูนทั้งคันรถเลยพูดง่ายๆก็คือถ้าใครมีเพื่อนไปอิตาชะนะครับนัดมันมาเนี่ยคุณเห็นรถร้อยกว่าคันบนถนนเนี่ยคุณรู้เลยว่าเพื่อนคุณขับรถคันไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงคือแต่งจนคิดว่ามันสะดุดตาครับรู้เลยว่าไอ้คนคนนี้เขาเป็นโอตาคุแน่ๆก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับโอตาคุการ์ตูนอันดับที่2นะครับโอตาคุที่เกี่ยวกับวิดีโอเกมคนเล่นเกมส่วนใหญ่นะครับก็จะเล่นแบบเล่นเอาสนุกถูกไหมแต่ไม่ใช่สำหรับโอตาคุประเภทเกมครับเพราะว่าคนส่วนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหายใจเข้าก็เกมหายใจออกก็เกมพวกเขาเนี่ยจะเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมออกไปไหนยิ่งยุคนี้นะครับใครที่เล่นเกมน่าจะสังเกตกันได้ว่าตาเกมหรือโปรไฟล์เกมของเราเนี่ยมันจะมีตัวแสดงเวลาในการเล่นเกมว่าเราเล่นไปกี่ชั่วโมงแล้วเกมนี้เราเล่นไปกี่ชั่วโมงเกมนี้เราเล่นไปกี่ชั่วโมงสำหรับโอตาคุนะครับส่วนใหญ่ชั่วโมงตรงนี้มันจะขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นชั่วโมงแน่นอนใช้เวลาเล่นเป็นร้อยชั่วโมงในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองก็คือขุกอยู่กับบ้านทั้งวันเพื่อเล่นเกมนั่นเองบางคนก็ติดตามข่าวสารวิดีโอเกมนะครับรู้หมดว่าซีรีส์นี้จะออกมาวันไหนเกมนี้ขายตอนไหนมี DLC กี่ตัวมีแพ็กเกจเสริมกี่ตัวหรือแม้แต่บางคนนะครับที่ติดเกมมือถือเกมมือถือเพื่อนๆหลายคนก็คงจะเล่นเนาะน่าจะรู้จักระบบนี้กันคือระบบกาชาปองเป็นระบบที่เราต้องเติมเงินเข้าไปแล้วจะสุ่มเราไม่ได้ของที่เราต้องการเนี่ยนะเราต้องสุ่มกับกล่องที่มันจะออกมาว่าเราจะได้ของที่ดีแค่ไหนเราจะได้ตัวที่ดีแค่ไหนคนบางคนครับหมดเงินไปกับเกมมือถือเป็นหมื่นๆจนบางครั้งมีข่าวมาครับเพื่อนๆว่ามีคนที่เติมกระชับองแล้วไม่ได้แพ็กเกจที่ตัวเองต้องการจนไปขู่จะเผาบริษัทที่ทำเกมนี้เลยก็มีอันดับต่อไปนะครับอันดับที่3โอตาคุที่หลงไหลในคลอสเพลย์คลอสเพลย์คือการแต่งตัวเรียนแบบตัวละครที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือเกมโอตาคุประเภทนี้นะครับส่วนใหญ่จะแตกหน่อมาจากโอตาคุสายเกมและการ์ตูนเขาอาจจะมีตัวละครที่เขาชื่นชอบในเกมแล้วเขาอยากจะแต่งตัวเรียนแบบตัวละครนั้นๆซึ่งบุคคลเหล่านี้ครับเราจะสามารถเจอเขาได้ครับตามงานอีเวนต์หรืองานรวมตัวงานเปิดตัวอนิเมะงานเปิดตัวเกมต่างๆนะครับบางก็มาถ่ายรูปกันโดยกล้องที่เขาถ่ายนี้ไม่ใช่กล้องแบบโทรศัพท์ทั่วไปนะครับบางคนมาเป็นทีมงานครับมีแฟลชมีขากล้องมีกล้องเรียกได้ว่ามืออาชีพเลยก็ว่าได้อันดับที่4ครับโอตาคุผู้ที่ชื่นชอบในนักพากย์เสียงนะครับ
แน่นอนว่าวงการการ์ตูนหรืออนิเมะเนี่ยมันต้องมีคัดนักพากย์มาพากย์เป็นเสียงตัวละครนั้นๆเช่นกันบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยพอเขาชอบในตัวละครนั้นๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยชอบตัวละครอนิเมะแล้วอนิเมะนั้นพากย์โดยใครคนคนนั้นน่ะก็จะมาชอบนักพากย์ด้วยโดยส่วนใหญ่นะครับคนที่ชอบในนักพากย์เนี่ยมักจะชอบนักพากย์ที่เพศตรงข้ามกับตัวเองครับและยิ่งสมัยนี้นะครับวงการอนิเมะมักจะเอานักพากย์เนี่ยมาสร้างผลงานอื่นนอกจากการพากย์นะครับเช่นอนิเมะเนี่ยมันมักจะมีเพลงโอเพนนิ่งถูกไหมเขาจะใช้นักพากย์เนี่ยมาร้องเพลงโอเพนนิ่งแล้วอัดเป็นอัลบั้มส่วนตัวของนักพากย์เลยซึ่งแน่นอนครับว่าโอตาคุกลุ่มนี้ก็ไม่พลาดที่จะซื้อของสะสมเหล่านี้ไว้กับตัวแน่นอนบุคคลเหล่านี้นะครับจะสามารถพบเจอเขาได้ตามงานอีเวนต์พบปะนักพากย์หรือว่าอีเวนต์เปิดตัวแอนิเมะนั่นเองอันดับที่5นะครับมีชื่อเรียกว่าโวตะนะครับหรือว่าโวตาคุนะครับโดยที่โอตาคุประเภทนี้นะครับเป็นโอตาคุที่ชื่นชอบในวงไอดอลครับผมซึ่งการเป็นโอตาคุนะครับไม่จำกัดเพศครับส่วนไอดอลที่คลั่งไคล้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเพศตรงข้ามกับตัวเองครับซึ่งความคลั่งไคล้ของพวกเขานะครับจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของศัพท์เฉพาะไว้ใช้ในกลุ่มของโอตาคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจว่าคุยอะไรกันเราสามารถพบโอตาได้นะครับเราสามารถพบโอตาได้ตามงานคอนเสิร์ตครับหรือว่างานจับมืองานอีเวนต์ที่มีกลุ่มไอดอลกลุ่มนี้มาออกอีเวนต์นะครับและพวกเขานะครับจะมีสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้สำหรับโอตาเลยเราจะเรียกกันว่าโอตาเกะโอตาเกะคืออะไรคำว่าเกะนะครับมันจะมีความหมายว่าศิลปะการแสดงก็คือศิลปะการแสดงของโอตานั่นเองเขาจะมีท่าเต้นท่าทางจังหวะการเชียร์ที่คิดขึ้นเองเวลาไอดอลแสดงคอนเสิร์ตหรือร้องเพลงเนี่ยพวกเขาจะเต้นอยู่ข้างล่างเวทีแล้วเชียร์ตามจังหวะรวมไปถึงการทำไม้ทำมือกระโดดโลดเต้นทำกันจริงจังเลยนะครับบอกได้เลยว่าคลั่งไคล้จริงๆอันดับที่6นะครับโอตาคุผู้คลั่งไคล้ในโมเดลและฟิกเกอร์นะครับถือเป็นกลุ่มโอตาคุที่ต่อทอดมาจากแอนิเมะและเกมเช่นเดียวกันสาเหตุเพราะฟิกเกอร์เหล่านี้นะครับหรือโมเดลเหล่านี้ผลิตมาตามแอนิเมะหรือเกมที่พวกเขาชอบนะครับผมอย่างเช่นเราชอบดูการ์ตูนเรื่องนึงแล้วเราอยากสะสมของเหล่านั้นเราก็ไปหาโมเดลที่เราชอบแล้วซื้อมาเก็บโดยที่กลุ่มคนเหล่านี้นะครับจะโชว์ความเป็นโอตาคุมาจากการที่พวกเขาเนี่ยชอบมาคุยกันว่าดูแลฟิกเกอร์ตัวนี้ยังไงแล้วต่อหุ่นยนต์ตัวนี้ยังไงนั่นก็เป็นความพึงพอใจหรือความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งของโอตาคุสายฟิกเกอร์นะครับอันดับ7นะครับอันดับนี้น่าสนใจมากจริงๆก็คือโอตารถไฟนั่นเองญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยรถไฟนะครับซึ่งรถไฟของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีหลากหลายสายมากคนที่เป็นโอตาคุในด้านนี้นะครับก็จะศึกษาเกี่ยวกับรถไฟครับโดยละเอียดจริงบางคนก็รู้ว่ารถไฟรุ่นนี้รุ่นอะไรบางคนก็รู้กระทั่งว่ารถไฟอันนี้ใช้เครื่องยนต์อะไรใช้เวลากี่นาทีในการเดินทางรู้หมดครับจนบางครั้งเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะถูกเรียกว่าเทสโดเป็นคำศัพท์ญี่ปุ่นนะครับแปลว่าทางรถไฟนั่นเองเปรียบเสมือนกลุ่มคนเหล่านี้นะครับรู้ข้อมูลของรถไฟทั้งหมดจนเปรียบเสมือนว่าพวกเขาเนี่ยเป็นรถไฟคันนั้นหรือทางรถไฟเส้นนั้นเลยนั่นเองครับอันดับต่อไปนะครับอันดับที่8นะครับโอตาคุผู้ที่ชื่นชอบในประวัติศาสตร์นะครับโดยที่โอตาคุกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยมักจะเป็นเพศหญิงครับเลยถูกเรียกกันว่าเดกิโชนะครับผมถ้าผมออกเสียงอะไรผิดไปก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมยังไม่ค่อยแม่นภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่เดกิโชนะครับมาจากคำสองคำนะครับก็คือคำว่าเรกิชิที่แปลว่าประวัติศาสตร์นะครับกับอีกคำหนึ่งครับก็คือคำว่าโจชิที่แปลว่าผู้หญิงนั่นเองรวมกันเป็นเรกิโชแปลว่าโอตาคุหญิงผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์นั่นเองโอตาคุเหล่านี้นะครับจะมีความรู้ในประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างเยอะชอบประวัติศาสตร์รู้ประวัติศาสตร์ว่าเกิดสงครามนี้ที่ไหนสงครามเซงโกคุยืดยาวกี่ปีคนนี้เป็นใครซามูไรคนนี้เป็นใครรู้หมดนะครับผมและพวกเขาเนี่ยจะมีเอกลักษณ์อย่างนึงคือเวลาพวกเขาจัดมีติ้งกันพูดคุยเรื่องประวัติศาสตร์กันเนี่ยพวกเขามักจะใช้กิริยาหรือว่าคำพูดคำจาที่เหมือนกับคนในยุคนั้นครับอารมณ์ประมาณว่าอันข้านั้นเดินทางมาจากแคว้นคุโมะท่านมาจากที่ใดหรืออะไรประมาณนี้นะครับอันดับที่9ครับโอตาคุที่ชื่นชอบในทหารนะครับผมหรือจะเรียกว่ากุนจิโอตาคุนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้จะคล้ายๆกับเดกิโจครับแต่เปลี่ยนจากบริษัทมาเป็นทหารนะครับสังเกตง่ายๆคือเข
ขาจะมักมีสิ่งของที่เกี่ยวกับทหารเก็บไว้สะสมไว้นะครับอย่างเช่นเสื้อตัวเสื้อทหารเหรียญตราหรือว่ายศบั้งอะไรเขาจะเก็บติดตัวไว้ตลอดนะครับหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกครับรวมถึงพวกเกมก็จะชอบเล่นเกมที่เกี่ยวกับทหารหรือการรบในสงครามด้วยเช่นกันสุดท้ายครับอันดับที่10นะครับโอตาคุที่ชื่นชอบในชุดเมดนะครับหรือสาวเมดกันเองหาได้ง่ายๆครับโอตาคุเหล่านี้นะครับมักจะอยู่ในย่านที่มีเมดคาเฟ่ครับอย่างเช่นย่านดังๆอย่างอากิฮาบาระหรือย่านอื่นๆนั่นเองโดยที่โอตาคุกลุ่มนี้เนี่ยจะชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับเมดคาเฟ่ครับไม่ว่าจะเป็นชุดเมดอาหารที่เมดคาเฟ่ทำให้หรือแม้แต่วงดนตรีทุกอย่างครับที่เป็นชุดเมดพวกเขาจะชอบทั้งหมดเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10โอตาคุที่น่าสนใจในญี่ปุ่นนะครับอันที่จริงมันมีเยอะมากนะครับโอตาคุมีหลายรูปแบบเลยมีทั้งโอตาคุที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์คอมพิวเตอร์โปรแกรมหลายอย่างเลยนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิป10โอตาคุที่น่าสนใจนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคอมนิกทูบด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันได้ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาตาเน่